This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊ะการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือการดื่มเหล้านี่แหละเหล้าเบียร์วน์พวกเนี้ยมันจะมีผลอะไรกับสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปเราไหมคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงตับใช่ไหมอ่กลัวตับแข็งนะกลัวตับมีปัญหาค่ะนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสมองใช่ไหมฮะแต่คนอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะมันมีปัญหาก,กับกระดูกหรือเปล่า ซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาโดยรวมกับกระดูกได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะฮะติดตามสาระดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของแอลกอฮอล์ K ไม่ดีกับกระดูก จริงไหมแอลกอฮอล์ไปเกี่ยวเรื่องอะไรกับกระดูกนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดรหมอหมีค่ะครับสวัสดีครับหมอหมีเดี๋ยวแอลกอฮอล์กับกระดูกใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าเอ๊การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือการดื่มเหล้านี่แหละเหล้าเบียร์ไวน์พวกเนี้ยมันจะมีผลอะไรกับสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปเราไหมคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงตับใช่ไหมใช่กลัวตับแข็ง นะกลัวตับมีปัญหาค่ะนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสมองใช่ไหมฮะคือถ้าไม่ดื่มแล้วคือสมมุติเราดื่มในระยะเวลานาน,านๆแล้วไม่ดื่มแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์วิดรอก็คือขาดแอลกอฮอล์แล้วก็ทําทให้เกิดอาการทางสมองแต่คนนะ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊มันมีปัญหากับกระดูกหรือเปล่าอืมไม่ได้คิดองนไ่นใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาโดยรวมกับกระดูกได้นะครับ เออเรามาตอนก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอยากจะให้แบ่งประเภทการดื่มแอลกอฮอล์กันดีกว่าว่าดื่มแอลกอฮอล์แค่ไหนถึงเรียกว่าน้อยถึงเรียกว่าเยอะอ่าคือปกติพอเวลาคนเราดื่มเคยได้ยินไหมฮะบอกเนี่ยวันนั้นไปเจอคนรู้จักเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหมอหมีดื่มไว้แก้วเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกดื่มเหล้าช็อตเดียว <c oughs> ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกกินเบียร์แก้วเดียวไม่เป็นไรดีต่อสุขภาพคําว่าไม่เป็นไรของเขาอ่าเขาอ่ะเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเขาพูดว่าดีต่อสุขภาพพี่เคยได้ยินไหมใช่ใช่อ่าใช่ไหมดื่มไวน์หนึ่งแก้วดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพอ่าคือเราก็แหมแล้วแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดื่มน้อยดื่มเยอะใช่ไหมคือบางคนก็บอกสองแก้วเงี้ยบางคนบอกสามแก้วสี่แก้วห้าแก้วคําว่าน้อยของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันมันจับต้องไม่ได้ถูกไหมใช่เพราะงั้น เราเลยมีการแบ่งแยกประเภทของคำว่าดื่มน้อยดื่มปานกลางดื่มมากดื่มโคตรมากอ่านะฮะก็คือจริงๆเป็นภาษาอังกฤษคือไลท์ไลท์ก็คือเบาๆเบาอ่าแล้วก็มอดเรตก็คือกลางๆนะเอ่อแล้วก็เฮวี่ก็คือหนักหน่อยหนักเอ็กตรีมลี่เฮวี่ก็คือโคตรหนักอ่าเป็นภาษาไทยทีนี้เอ่อแค่ไหนถึงเรียกว่าน้อยปกติแล้วเนี่ย เราจะเรียกเป็นดริง์ดริง์หนึ่งนี้มันประมูลปริมาณหนึ่งดริง์เนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะแคสซิไฟหรือเราจะกําหนดก็คือประมาณสิบกรัมของแอลกอฮอล์นะฮะหนึ่งดริง์เนี่ยคือสิบกรัมของแอลกอฮอล์ถ้าดื่มน้อยเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งจุดสองริง์ถ้าดื่มปานกลางเนี่ยอยู่ที่สองจุดสองริง์ถ้าดื่มมากเนี่ยอยู่ที่สามจุดสี่ริง์ ถ้าดื่มโคตรมากเนี่ยอยู่ที่ห้าจุดสี่ดิงเพิ่มขึ้นไปเลยคูณไปเอาง่ายๆเลยหนึ่งก็คือน้อยๆหนึ่งดิงนะสองก็คือปานกลางสามกว่าๆหรือเกินสามแก้วอ,ะอ่ะจะเกินสามก็เท่าไ่สามครึ่งสามกว่าๆอะไรเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นมากไปละอ่าทีนี้คําว่าดิงเนี่ยเราก็เคยได้ยินแต่แบบเอ้ยตอนเราไปสถานบันเทิงใช่ไหมไปเล้าไปบาร์เออก็เนี่ยสั่งหนึ่งดิง ตอนแรกเราก็เอ๊ะมันใช่ไหมนะมันถึงสิบกรัมไหมพราเราก็มานั่งเทียบบรรจัญญตยแตยางใช่หไหมว่าเหล้าแต่ละชนิดมันก็ไม่เท่ากัน oh, โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออ่ามันก็จะมีปริมาณที่ทางในประเทศเราเนี่ยเขากําหนดว่ามีการเปรียบเทียบให้เราเรียบร้อยละโดยที่เราไม่ต้องคํานวณอีกค่ะปกติแล้วเนี่ยเหล้าถ้ามันที่ทั่วๆไปที่เราดื่มกันเนี่ยมันคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแอลกอฮอล์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่าถ้าสี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย หรือ30มสิบมิลลิกรัมพูดผิด30มิมิลลิกรัมก็คือประมาณสามสิบซีซีนี่แหละหนึ uh ่งเปกก็จะได้ปริมาณของแอลกอฮอล์สิบกรัมอันนี้หมายถึงว่ามันต้องเพียวๆไม่มีอะไรผสม pe pe หนึ<ๆ>่งเปกเพียวๆอ่าเหล้าสี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นเนี่ยหนึ่งเปกสาสิบซีซีเนี่ย, c c ย uh huh. ก็จะได้สิบกรัมของแอลกอฮอล์ซึ่งก็เท่ากับหนึ่งดิ้งพอดี uh huh. อ่อาทีนี้ถ้าไวานะ์น่ะ วายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยซีซีก็คือหนึ่งแก้วเนี่ยนะ,ะจะได้ปริมาณแอลกอฮอล์สามกรัมซึ่งเท่ากับว่าเราต้องกินเกินสามแก้วก็คือหนึ่งดิ้งอ่าในขณะที่เบียร์เนี่ยหนึ่งกระป๋องนะหนึ่งกระป๋องก็หมายความว่าประมาณสองร้ยห้าสิบซีซีก็จะได้หนึ่งดิ้งเหมือนกันอ่าอ,อันนี้ก็ให้จำเป็นหลักการว่าสมมุติวันนี้เนี่ยเราจะกินแค่ ดื่มแอลกอฮอล์แค่น้อยๆหรือไลท์ดริงก์เนี่ยที่คนเขาบอกว่าดื่มน้อยๆแล้วดีเนี่ยะ<ฆ>นะเดี๋ยวเลาไปฟังกันนะว่ามันดื่มแล้วน้อยๆแล้วดียังไงดื่มมากๆแล้วไม่ดียังไงอ๋อ<ด>แต่ตให้เรารู้ก่อนว่าสองอย่างาใช่แค่ไหนถึงเรียกว่าดริงก์ไงก่อนค่<ฆ>ะเพราะงั้นอย่างตัวผมเองเนี่ยนะก่อนหน้านี้ที่ผมจะหาเรื่องนี้นะผมก็ไม่เคยรู้หรอกผมรู้แต่ว่าดื่มให้มันไม่เมาก็แปลว่าน้อย คนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้เอาแต่ว่าความเมาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดีอ่าบางคนเมาแล้วบางคนคอแข็งบางคนคออ่อนบางคนแพ้แอลกอฮอล์ใช่ไหมบางคนจิบสองจิบเมาแล้วใช่นะฮะหรือพื้นแพ้ขึ้นแล้วอันนี้ก็เพราะงั <h 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 ้นหลังจากนั <h <h ้นมาเนี่ยที่ผมหาข้อมูลนี่นะผมก็จะรู้ว่าถ้าเราจะไปกินที่มันเป็นค็อกเทลเนี่ยค็อกเทลเนี่ยปกติเนี่ยอย่างน้อยก็หนึ่งเป๊กอยู่และค่ะถูกไหมฮะซึ่งถ้าหนึ่งเป๊กเนี่ยก็ หนึ่งแก้วพอดีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะสําหรับผมถ้าผมต้องการกินไลท์ดริงก์เนี่ยนะหรือกินน้อยๆเนี่ยก็คือค็อกเทลหนึ่งแก้วนั่นเองอ๋อเหรอแต่ค็อกเทลมันมีผสมมันมีอะไรอยู่มันมีอื่นด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือน่าจะไม่เกินอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าแค่ไหนถึงน้อยแค่ไหนถึงมากทีนี้มันมีงานวิจัยมากมายออกมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมันยังตีกันอยู่ อ่ามันยังสับสนยังสรุปไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางรายงานวิจัยเนี่ยหมอหลายๆท่านทําวิจัยออกมาก็บอกว่าแหมการดื่มแอลกอฮอล์น้อยๆเนี่ยนะทําให้ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยลดลงอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันขัดต่อความรู้สึกแพทย์ที่เราให้ความรู้คนไข้เพราะว่าสมมุติเราเป็นหมออายุรกรรมเนี่ยนะเราก็บอกว่าอย่าไปกินเหล้าเยอะอ,อนะกินเหล้าเยอะเนี่ยเดี๋ยวเป็นโรคตบับเ,เดี๋ยวตับแข็ง เดี๋ยวเนี่ยติดเหล้ายิ่งกินเยอะยิ่งไม่ดีแต่ปรากฏว่าอ้าวมีหมอบางท่านบอกว่าอ่ะกินเลยกินน้อยๆแปลว่าอะไรถ้าคนได้ข้อมูลจากแพทย์ที่ทําวิจัยว่ามันได้ผลดีเนี่ยเอาเขานี้ดื่มทุกวันเลยใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าเหมือนเรามีความรู้สึกว่าการที่เราบริโภคผักผลไม้ทําให้สุขภาพเราดีค่ะนี่ยหรอแมมันก็มาจากงานวิจัยว่า อ๋อผักนี่นะมันมีวิตามินนั่นวิตามินนี่พอเรากินเสร็จปุ๊บมันจะทําให้สุขภาพเราดีออันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาบอกว่าพอกินเหล้าปุ๊บปรากฏว่าทําให้กระดูกไม่บางนะและกระดูกไม่พลุนหรือพุนช้าลงเดี๋ยวอันนี้เหล้าหรือนมอ่าใช่ไหมฮะ <laughs> คือ <laughs> คนก็จะงงว่าเอ <laughs> เออหรือด<อ> <วะ S 2> ่ังนั้นไม่ต้องหลือดื่มแล้วนมต่อไปนี้ใช่ดื่มเหล้าดื่มเหล้าไปเลยเออในนนแต่มันก็มีงานวิจัยอีกหลายๆงานวิจัยที่ขัดแย้งอ่ะมันมีงานวิจัยหนึ่งนะฮะที่บอกว่าการดื่มไลท์ดิงก์เนี่ยนะจะทําให้เกิดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนเนี่ยหนึ่งจุดสามเท่าของคนที่ไม่ดื่มไลท์ดิงก์นะคือดื่มน้อยแล้วอ่ะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์มีจำนวนเท่าตั้งหนึ่งจุสามเท่าของคนที่ไม่ดื่มที่เป็นกระดูกพรุน นั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะกินไลท์ดิงค์เนี่ยนะก็ยังมีปัญหาใช่พรุนอยู่ดีในขณะที่ moderate Drink ก็คือปานกลางต่อให้เรากิน2องิงค์ต่อวันปรากฏว่าก็มีปริมาณประมาณ1.3เท่าที่เป็นกระดูกพรุนอีกเหมือนกันจะเห็นว่า moderate กับ Light Drink เนี่ยคือในความรู้สึกผมนะผมก็ไม่รู้มันจะแบ่งทำไม1-2แก้วเนี่ยเพราะมันไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกันใช่รีซมันเหมือนกันแล้วพอเวลาเขา เขียนในงานวิจัยนะเขาจะสรุปว่า l i h t to moderate drink สามารถทำให้กระดูกพุนหรือกระดูกบางเกิดอุบัติการได้ลดลงในบางงานวิจัยแต่ในบางงานวิจัยก็บอกว่ามันก็ยังมากกว่าประมาณ1.3เท่เท่าอ่าก็คือประมาณสัก30%มากกว่ากกว่างี้ในขณะที่พอบริโภคเป็นแบบ Heavy หรือ3-5แก้วขึ้นไปกลุ่มนี้เราพบว่ามีโอกาสเกิด กระดูกพลุนเนี่ยหนึ่งจุดหเท่าซึ่งมันกระโดดขึ้นไปสูงขึ้นเกือบสองเท่าเอางี้ซึ่งแปลว่าไม่ดีละอ่าเพราะฉะนั้นจากข้อสรุปของงานวิจัยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยจากข้อสรุปของงานวิจัยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั้นเนี่ยนะฮะพบว่าการดื่มมากกว่าสามแก้วยังไงก็ไม่ดีอ่าแต่หนึ่งแก้วเนี่ยนะครับหรือหนึ่งเป๊กเนี่ยก็ยังถือว่าพอได้ แต่ต้องบอกอย่างนี้ไองานวิจัยที่เขาทำกันมาเนี่ย<ะ>มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอ่ะแบ่งคนไข้เป็นสองกลุ่มนะหรือแบ่งประชากรเป็นสองกลุ่มอ่ะกลุ่มหนึ่งให้มันไปกินเอากินแอลกอฮอล์เลยทุกวันเลย,เลยอ่าอ,อีกกลุ่มนึ่งเนี่ยให้ไม่ต้องกินแอลกอฮอล์มันผิดจริยธรรมแพทย์คนจะเออาวิจัยไม่ได้คน จะยอมให้เขาไปแบบเสี่ยงหรอมันทําวิจัยแบบนี้ไม่ได้มันถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมถูกไหมฮะอเพราะงั้นมันผิดจริยธรรมงานวิจัยมันทําไม่ได้เพราะงั้นงานวิจัยที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันคืองานวิจัยที่เก็บคนไข้ไปหมดละเก็บประชากรมาหมดล้วเอาคนที่เป็นกับไม่เป็นกระดูกพุนแล้วย้อนกลับไปดูว่าคนกลุ่มนี้เขากินเหล้าหรือเปล่าอ่า ซึ่งจริงๆมันมีปัจจัยเป็นร้อยปัจจัยเลยนะที่ทําให้เกิดกระดูกพรุนใช่ไหมใช่แต่เราไปวิเคราะห์ที่ปัจจัยเดียวว่าจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเกี่ยวไหมอ่าซึ่งอันเนี้ยเลยทําให้ผลงานวิจัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สับสนดูเราไม่น่าเชื่อถือเลยอ่าแต่มันมีทฤษฎีอย่างงี้ฮะในกลุ่มคนที่เขาบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่น้อยเนี่ยนะแล้วมันได้ผลดีเนี่ยกับกระดูกคือลดโอกาสเกิดกระดูกพรุน <Yeah. S 2> จริงๆมีอีกโรคหนึ่งนะฮะที่สัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์คือหัวสะโพกตายหรือสุหัวสะโพกขาดเลือดซึ่งจริงแล้วหลักการเนี่ยมันหลักการใกล้ๆกันก็คือพอเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยนะมันจะมีผลอะไรบ้างอยู่3อย่างนะฮะหก็คือผลเกี่ยวกับเรื่องแน่ๆนะนะผลเกี่ยวกับเรื่องของการล้ม ดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยมันนาให้เราสูญเสียการทรงตัวทําให้ล้มง่ายล้มอสองการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจะทําให้การดูดซึมแคลเซียมกับวิตามินเนี่ยมันแย่ลงค่ะนะแน่แนต่อให้เราจะกินกับแกล้มกินหรือมาอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้การดูดซึมอาหารเนี่ยลดลงพี่ลองสังเกตนี่ฮะคนที่ก็กินเหล้าอ่ะไม่ค่อยจะอ้วนมากๆนะกินเหล้ามากๆนะยิ่งเยอะยิ่งผอม แต่สุขภาพไม่ดีนะไม่ใช่ว่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหเดี๋ยวคราวนี้ลดความอ้วนโดยการกินเหล้าเนี่ยไม่ได้นะเอ้ยบอกก่อนนะเพราะว่าการดื่มเหล้าในปริมาณที่ระดับปานกลางหรือระดับที่มากเนี่ยอมันจะทําให้เราไม่อยากอาหารอแต่ว่ามันก็ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เราอ้วนได้นะจริงๆแล้วเนี่ยอ๋อใช่บางคนบวมเลยนะใช่ม่ใช่เพให้เราอ้วนได้เพราะมันเราเราเก็บไว้นะอันนี้ไม่ใช่ดีนะไม่มีไม่มีคําว่าดีนะฮะ นะยิ่งช่วงนี้เข้าพรรษาอยู่ด้วยนะ <c oughs> อ่าเราก็ต้องควรจะงดเล่าเนี่ยถูกต้องแล้วสามเดือนนะ,นะฮะปัจจัยที่สามเนี่ยนอกจากการดูดซึมที่มันแย่ลง <c oughs> นอกจากโอกาสการล้มที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันจะมีความสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์นะฮะ <c oughs> โดยการที่เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเนี่ยปรากฏว่ามันจะไปทำให ฮอร์โมนเพศของชายและหญิงเนี่ยมันลดลงนะครับฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนของผู้ชายและฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนของผู้หญิงโอ้ยขนาดไม่ค่อยไม่ได้ดื่มเหล้ายังยังถดถอยเลยเออใช่ไหมออฮะใช่เพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมันอยู่ในสภาวะเครียดของร่างกายบางทีมันก็ออกมาน้อยลงได้นะครับนะหรือร่างกายเราที่มันป่วยอันเนี้ยพวกเนี้ยก็จะทําให้ฮอร์โมนพวกนี้มันลดลงได้ซึ่ง ฮอร์โมน2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดที่มันวิ่งเข้าไปอยู่ในกระดูก mm. นะฮะเมื่อมันวิ่งเข้าไปในกระดูกได้น้อยลงแน่นอนละ่ะกระบวนการของการเสริมแคลเซียมในกระดูกมันก็ลดลงด้วย uh. เพราะฉะนั้นจึงทำให้สาปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนที่การดื่มเหล้ามากๆเนี่ยจะทำให้เกิดกระดูกพรุนหรือกระดูกบางได้รวมถึงหัวสะโพกตายได้ คือกําลังนึกภาพตามว่ามันทําให้เกิดกระดูกพุนแบบนี้เนี่ยแต่อย่างบางคนที่ดื่มมาเป็นระยะเวลานานๆแบบติดเลยอะอ่ต้องดื่มทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่เอ้ยก็ดูปกติดีนะมันหรือเป็นเพราะว่ามันอยู่ข้างในเกการคนกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่เห็นหรอกฮะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกบ้านเราอยู่นอกบ้านเขาค่ะ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาล้มแล้วกระดูกเขาหักเนี่ยแล้วเขาไปตรวจมวลกระดูกปรากฏว่ากระดูกมันบางนะเราก็ไปถึงเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ไงมันสัมพันธ์กันแต่เนื่องจากคนกลุ่มเนี้ยคือพูดจริงนะฮะคนที่ดื่มเหล้ามากๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยความรักตัวเองมันอาจจะน้อยโอกาสที่จะไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็ยากเลยไม่ค่อยรู้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคือ ผมเจอหลายคนเนี่ยนะฮะอย่างพวกเทศกาลสงการบ้านเราอ่ะเนาะเทศกาลปีใหม่รื่นเริงบันเทิงใจทั้งวันทั้งคืนจน <c oughs> แล้วไม่กินข้าวด้วยนะจนน้ำตาลในเลือดมันตกหมดละเอาจนชะชกไปนอนโรงพยาบาลให้กูโค้ดเนี่ยกว่าจะฟื้นได้นี่คือคือผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มเนี้เขามีภาวะพวกนี้แหละแต่ว่าเขาไม่รู้ แล้วคนที่รู้ก็คือเราซึ่งเป็นหมอคือผมเนี่ยแหละนะพะเราเราซักประวัติถามคนไข้ไปเนี่ยก็จะพบว่านี่ไงคนนี้เขากินเหล้าค่อนข้างที่จะแบบเฮวี่มากกินระดับเยอะมากนะทีนี้เราย้อนกลับมานะฮะว่าเอแล้วทฤษฎีที่ว่าดื่มน้อยๆแล้วดีเนี่มายังไงอ๋ที่ว่าดื่มแก้วดีอ่ใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เรารู้แล้วโอ้ยอย่าไปดื่มเหล้าเยอะเดี๋ยวมันมีปัญหากับการขับรถ อะไรพวกนี้อีกใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีปัญหากับสุขภาพตัวเราแบบนี้ก็คือการดูดซึมไม่ดีฮอร์โมนลดลงนะอ่าแล้วก็รสุดท้ายคือโอกาสที่จะคุณจะล้มแล้วกระดูกมันหักมันก็สูงกระดูกเนี่ยบางอยู่แล้วเพราะว่าขาดแคลเซียมบวกขาดฮอร์โมนเสร็จปุ๊บไปล้มง่ายอีกก็หักแน่นอนคราวนี้โอกาสที่เกิดกระดูกสะโพกหักของคนพวกนี้ยสูงกว่าคนปกติประมาณสองถึงสามเท่าเลยบางงานวิจัยมากกว่านั้นนะเพราะงั้นเราเลยต้องย้อนกลับมาฟังว่า เอไล่การดื่มเหล้าในน้อยเนี่ยมันดีได้ยังไงใช่ไหมอ่าใช่เพราะมันมันเป็นประโยคคําพูดที่เราได้ยินมาแต่ไม่รู้แหล่งที่มาที่ใช่ไหมฮะต้นยทุกคนพูดหมดสังเกตใช่คนส่วนใหญ่ที่พูดบอกเนี่ยดื่มไวน์แก้วหนึ่งทําให้หลอดเลือดกระตุ้นดีนะทําให้โรคหัวใจโอกาสเป็นน้อยลงคือพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่มันมันไม่ได้เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียกว่าการทดลองที่แท้จริง การทาการทดลองมันต้องเอาคนกลุ่มหนึ่งมากินอีกกลุ่มหนึ่งไม่กินแล้วก็แบ่งไปเลยแล้วก็เป็นรอดูอาการไปว่าในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะหรือไม่ก็กินเสร็จปุ๊บเทสเลยซึ่งเราทําไม่ได้ก็ไงมันผิดจรรยาบรรณก็ถูกต้องเราต้องย้อนกลับไปยุคนาซีนะนะอาจจะทําได้นะฮะอ่าทดลองคนเหมือนหมูเหมือนหมาเงี้ยอ่าอาจจะทําได้แต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วเขาก็เลยพูดถึงทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาฮะออืเราต้องเข้าใจคําว่ากระดูกคนเราเนี่ยนะ มันมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีโมเดลลิ่งข้างในเราเหรอใช่ในกระดูกที่เป็นแท่งๆเนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ยนะจะมองกระดูกเหมือนเป็นของแข็งค่ะเหมือนเป็นอิฐเป็นดินเป็นเสามันไม่น่ามีอะไรที่จะบอมัน,นไม่น่า<ป>จะใช่มันน่าจะเป็นเสาเป็นแท่งเนี้ยขึ้นมาก็รูปล,ลักษณ์นี้แหละอ่าอย่าลืมว่าเสาเนี่ยนะมันยังมีศึกมีก่อนเน่ยนะฮะใช่อ่าพอมันรับน้ําหนักมากๆเนี่ยมันยังมีผุใช่ไหมตามกาลเวลากระดูกคนเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน กระดูกคนเราเนี่ยมันเป็นของจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมันแข็งแต่มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นมันมีความอ่อนอยู่ข้างในนะอ่อนในแข็งนอกนี่คือกระดูกทีนี้กระดูกที่มันได้รับแรงในบางจุดที่มันสูงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันดีมากนะมันบอกว่าพอเวลาอ่ายกตัวอย่างเช่นนะเราต้องไปยกเวทหรือเราต้องไปยกของทํางานแบกหามทุกวันเนี่ยนะะ ธรรมชาติเขาก็บอกว่าเอ้ยกระดูกคุณตำแหน่งเนี้ยนะมันรับโหลดหรือมันรับแรงเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเอากระดูกจากส่วนทั้งหมดในร่างกายที่เรากินเข้ามาเนี่ยนะเอาไปโบกตรงนั้นเพื่อให้มันเพิ่มความแข็งแรงเกิดขึ้นเฮ้ยอ่าเพราะฉะนั้นกระดูกในจุดนั้นจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานนะอ่ามันจะมีกดที่เขาเรียกว่าวูฟลอทที่ไหนมีแรงกดที่นั่นมีกระดูกเพิ่มที่ไหนมีแรงดึงที่นั่นกระดูกลดลง อ้าวแล้วอย่างบางคนกระดูกงอกอย่างแบบมาตรงหน้าพุงหน้าผากเนี้ยที่เขาบอกอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้น,น,น,นมันเป็นสภาวะโรคบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ธรรมชาติซึ่งเซลล์ธรรมชาติมันควรจะเป็นไขมันมันควรจะเป็นผังผืชแต่มันแปลงร่างกายเป็นแคลเซียมแล้วมันก็เลยกลายเป็นกระดูกที่มันงอกอขึ้นมาในคนละแบบ แต่ว่าคนที่ที่แบบทํางานหนักๆอ่ะที่บอกว่าแคลเซียมมันสามารถมาโบกตัวเองในจุดที่แบบแบกรับน้ําหนักเยอะอย่างเงี้ยเออนึกภาพตามออกอย่างคน,น,น,นคที่ยกของหนักๆเราเขาแข็งแรงมากะนะใช่อันนี้มันคือกลไกตามธรรมชาติซึ่งกระดูกที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งธรรมดาเนี่ยจริงๆมันมีการทํางานอยู่ข้างในมันเหมือนเป็นโรงงานอยู่ข้างในว่าเอ้ยเดี๋ยวตําแหน่งนี้จะต้องแข็งขึ้นนะเดี๋ยวตําแหน่งนี้จะต้องอ่อนลงนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าคือมันจะเป็นการเขาเรียกว่า กระจายแคลเซียมให้ไปโบกอยู่ในจุดที่เหมาะสมอนอกไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติอ่เราเช่นนะกลุ่มคนที่เขาเล่นเวท<ะ>เทรนนิ่งเล่นเวทเนี่ยยังไงน้ําหนักมันเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกระดูกบางจุดมันต้องแข็งแต่ในขณะที่คนที่เล่นบาร์เทรนนิ่งคือมีการดึงนะมีการดึงพวกเนี้ยหรือพวกมีการใช้ยยคาฟลายอย่างเงี้ยอยู่บนท้องฟ้าเยอะอๆเนี่ยพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันมีแรงดิสแท็กชั่นฟอสคือมีแรงดึง เมื่อมันมีแรงดึงเนี่ยโอกาสที่กระดูกจะหักส่วนใหญ่จากการดึงมันน้อยมากจริงมันไม่มีเลยดีกว่า,าเราจะดึงแขนคนยังไงให้กระดูกมันหักเราจะดึงขาคนยังไงให้กระดูกมันหักไม่มีมันมีแต่แรงกระแทกแรงอัดถูกไหมฮะเพระาะฉะนั้นแรงดึงเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่กระดูกตรงบริเวณน,นั้นจะอ่อนจะบางลงทันทีนี่จึงเป็นเหตุให้พอเวลาหมอกระดูกส่วนใหญ่ที่ให้คนไข้ออกกําลังกายบอกกระดูกบางทําไงดีให้ไปเล่นเวท มันมันน่ากลัวอย่างที่ว่าไปเล่นเวทแล้วเดี๋ยวแแต่คนทั่วไปก็งงใช่เดี๋ยวมันยิ่งแย่กว่าเดิมเปล่าคุณครับฮัลโหลผมเนี่ยกระดูกบางอยู่แล้วนะอให้ไปเล่นเวทเดี๋ยวมันก็ยุบไปดเอมันก็ไม่ใช่เราให้เล่นเวทในปริมาณที่ไม่ได้หนักจนเกินไปไม่ได้จะไปถึงขนาดยกน้ำหนักอะไรกันขนาดนั้นไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาตินะ อ่าเราก็ให้ยกเพื่อที่มันมีแรงกดลงมามพร้อมนันมีแรงกดปุ๊บมันจะนาให้กระดูกเนี่ยมันเกิดรีโมเดลลิ่งหรือกระดูกเกิดการกระจายของแคลเซียมไปในจุดที่เหมาะสม,มเมื่อมันกระจายไปในจุดที่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจึงทําให้เรารองรับแรงได้ดีทีนี้มันจะมีความสัมพันธ์กับกระดูกของคนที่ดื่มเหล้าน,น้อยยังไงอ่าเราย้อนกลับเข้ามาคืออย่างนี้เขามีงานวิจัยแล้วก็ อธิบายเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีเลยเก <_ d ream> ี่ยวกับเรื่องของการดื่มเหล้าน้อยๆนะมันจะทำให้ turnover rate หรือภาษาไทยแปลว่าการดูดซึมของแคลเซียมกลับออกจากกระดูกเนี่ยลดลงเขาเรียกว่าเกิดการลดบ o n e remodeling คือกระดูกของคนเด็กๆเนี่ยการมี remodeling เ,เ,เนี่ยหรือการปรับการกระจายแคลเซียมเนี่ยดียังไงในคนกระดูก ปกติเนี่ยนะฮะที่เป็นวัยเด็กๆเนี่ยนะหรือจนถึงวัยพวกกลุ่มพวกเราเนี่ยนะยังไม่ได้<ช>แก่มากนะช่ชาซึ่งยังมีฮอร์โมนตามปกติอยู่กลุ่มนี้จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นจากการเกิดการกระจายอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วแต่ในคนสูงอายุเนี่ย <c oughs> ปัญหาคือรโม o เดลิ่งเนี่ยมันเพี้ยนเพราะอะไรมันมีการสลายออกมามากกว่าการสร้างไง อ่าใช่ไหมพอมันมีการสลายของกระดูกออกมาเป็นแคลเซียมมากกว่าการสร้างก็จะทําให้กระดูกมันบางลงก็จะจึงได้เกิดโรคก,กระดูกพุุนหรือกระดูกบางนี่ไงอืแกกมออ <ๆ S 1> แล้วยิ่งมาบวกกับการดื่มเยอะเยออีอ่าถูกต้องยิ่งมาบวกกับการดื่มเหล้ามากๆม,<า>มันยิ่งหนักไปใหญ่เลยเครานี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการดื่มเหล้าน้อยน้อยมันจะไปลดกระบวนการสลายของกระดูกออกมานะคือหรือลดรีโมเดลลิ่งนั่นเองจึงทำให้เป็นทฤษฎีที่บอกว่า นี่แหละถ้าเกิดคุณดื่มแอลกอฮอล์น้อยๆเนี่ยนะ,ะจะทําให้คุณน่ะกระดูกบางน้อยลงกระดูกบางช้าลงอ่าแต่ทฤษฎีเนี้ยมันก็เป็นทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและพิสูจน์อย่างชัดเจนเพราะอะไรเพราะมันยังมีบางกลุ่มที่เอาไปทํางานวิจัยแล้วปรากฏว่า1.3เท่านี่ไงที่ผมพูดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกพุนหรือกระดูกบางาาเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าทฤษฎีนี้อาจจะไม่จริง มันก็ยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นถูกต้อง,องแต่ว่าถามว่าเอ้คุณหมอทําไมเคยได้ยินมาว่าเนี่ยการดื่มเหล้าในปริมาณที่น้อยเนี่ยนะมันทาให้กระดูกบางช้าลงก็อันนี้แหละจะเป็นเหตุผลที่ดีที่สุด <S <S ที่ <S 2> <S 2> อธิบายได้คืออ๋อก็กระบวนการดูดซึมของแคลเซียมในร่างกายคุณอ่ะมันลดลงเพราะว่าปัจจัยของแอลกอฮอล์มันไปนมีผล <S 2> <S 2> อ่านั่นแหละแต่อันเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เราที่เรามาพูดเนี่ยเราไม่ได้มาสนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล แต่ว่าเราจะมาอธิบายให้คนที่ชอบพูดว่าดื่มแอลกอฮอล์น้อยๆแล้วดีเนี่ย<ะ>เปลี่ยนความคิดสะใหม่นะฮะถ้าดื่มสังสรรค์ลเล็กน้อยคุณก็อาจจะคิดมองโลกในแง่บวกว่านี่ไงการดื่มแอลกอฮอล์นะลดโหมดบรีโ่งทำให้กระดูกมันบางช้าลงนี่เรียกคิดมองโลกบวกนะ <c oughs> เพื่อเรารู้สึกว่ามันไม่ทำลายสุขภาพ<ะ><ะ>แต่ในอีกมุมนึงเนี่ย ถ้าคนที่ไม่ดื่มหรือไม่ดื่มอยู่แล้วดีอยู่แล้วเพราะว่านี่ไงถ้าคุณดื่มนะคุณมีโอกาสที่จะกระดูกจะมีปัญหา1.3เท่านะแล้วถ้าจะดื่มหรือจําเป็นต้องดื่มจริงๆคุณก็บอกเพื่อนๆคุณเลยไอ้พวกประเภทชอบชน,นมดเนี่ย <laughs> พวกเนี้ยคุณก็บอกพวกเขาว่าเฮ้ยไม่ได้หมอมีบอกว่าถ้าจะดื่มให้ดื่ม l i g h t d r i n k เท่านั้น <laughs> แค่หนึ่ง หรือหรือ1แก้วหรือไม่เกิน2แก้วเพราะถ้าเกิดดื่มเกิน2แก้วหมอมีเขาจะว่าเอาเดี๋ยวกดูพุนอ่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวันนี้เราก็อธิบายให้ฟังเกี่ยวข้องกับการดื่มนะคืออันนี้มันได้ประโยชน์กับตัวผมเองมากนะเพราะว่าในทุกครั้งที่วันนี้ผมไปดื่มข้างนอกสังสรรหรือไม่มีอะไรทําไปนั่งอยู่แบบสกายบาร์นั่งไม่มีอะไรทําอ่ะหน่อยๆบาๆอ่าเราก็เฮ้ยไม่ได้หรอห้ามเกิน10กรัมเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็จะสามารถควบคุมตัวเองว่า ห้ามดื่มเกินหนึ่งิงได้ะนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะหมอหมีค่ะสรุปได้ดีมากเลยนะคะแต่ยังไงก็ต้องระวังด้วยในการดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทนทานมากดื่มนิดนึงก็ไปแล้วนะคะมันอาจจะมีผลอย่างอื่นด้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast ฝ้าหนึ่งในโรคผิวหนังที่รักษาไม่หายทําได้เพียงแค่จางกับปัญหาสินค้าหลอกให้ข้อมูลลวงว่ารักษาหายขาดแพทย์หญิงสรวรรวาลัยรักชาติสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมาบอกให้รู้ครับ ้าก็เหมือนโรคผิวหนังอันนึงนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเนาะมันสร้างเม็ดสีเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดสีแล้วนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีในผิวที่มันทําให้เกิดการอักเสบหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดก็มีนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนตาข่าย สีน้ำตาลน้ำตาล<ะ>อยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่อยากบอกคือบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจผิดระหว่างฝ้ากับพวกกระค<ะ>่ะบางทีเราต้องแยกกันให้ออก<ะ>คนไข้จะชอบมาเนี่ยหนูเป็นฝ้าหนูเป็นฝ้าแต่แบบอุ้ยดูจริงๆรแล้วเป็นแค่กระนะท,ที่เราต้องแยกมันออกจากกันเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมาก<ะ>ถ้าวินิจฉัยผิดรักษาผิดเนี่ยบางทีแบบมันมันแยกกว่าเดิมไม่อยากจะบอกให้เสียกําลังใจนะแต่ฝ้าเนี่ยเป็นแล้วแบบมันไม่หายอะ่ะ การรักษาที่จะดีที่สุดคือพยายามทำให้สีมันจางแล้วก็จางนานที่สุดค่ะแต่บางคนอ่ะจะหายอยู่ดีมันหายเองเออหมดประจำเดือนแล้วหายอะไรอย่างเงี้ย<อ>หรือบางคนเป็นฟ้าตอนท้องอันนี้อาจจะ,ะดีนิดนึงเป็นฟ้าตอนท้องฟ้าดำขึ้นแต่พอคลอดเสร็จฮอร์โมนอะไรมันลงเรียบร้อยละก็เออฝ้าหายอะไรอเงี้ยค่ะครีมทาฟ้าเนี่ยถ้าถ้าพวกมีอยอยก,ก็ยังรู้สึกว่าโล่งใจว่าแบบ อ่ะมันยังพอแบบเชื่อถือได้ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าถ้าครีมที่แบบเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าซื้อตามตลาดนัดหรือว่าไม่มีอยอยอกวนเองหลังบ้านอะไรเ,เนี้ยพวกเนี้ยต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาว่าอยากจะทําครีมที่เหมือนทาแล้วมันเจ็ดวันเห็นผลจริงๆอะไรแบบนี้ขาวไวเพราะนั้นเขาจะใส่สารที่มันค่อนข้างอันตรายแหละค่ะยกตัวอย่างเช่นใส่สารประหลอดอย่างเงี้ยคือทาแล้วมันขาวจริงนะแต่ว่ามันขาวเป็นเหมือนแบบเม็ดสีตายอย่างนั้น่ะ ขาวแบบซีดเป็นเหมือนด่างขาวไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอยู่ดีหรือใส่สารพวกไฮดรควินโนนหรือว่ากดวิตามินเอหรือว่าสเตียรอยที่มันเข้มข้นนะคะทาช่วงแรกม,มันจะขาวจริงแต่พอทาไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้อย่างสเตียรอยจะทำให้ผิวบางแล้วก็เส้นเลือดขึ้นนะคะ,คะหรือไฮดรควินโนนเนี่ยพอทาไปนานๆนะคะมันจะมีสารไปจับกับ ตัวในโครงสร้างผิวของเราแล้วกลายเป็นเม็ดสีดําขึ้นมาค่ะซึ่งไอ้เม็ดสีดําเนี้ยมันจะเกาะอยู่ถาวรก็คือทาไปช่วงแรกขาวดีนะแต่สักพักหน้าดําขึ้นดําขึ้นเราก็แบบดําแบบเป็นจุดด,ดํดๆเข้มๆเป็นปืดเลยแล้วก็รักษาไม่หายทีนี้ยาที่เคลมว่าแบบฝ้าหายชั่วหายจริงแล้วแบบบางทีในเจ็ดวันอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยอ,อันนี้ขอพูดได้เลยว่ามันไม่จริงนะคะ,คะเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ย ทายาเนี่ยยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะคะคือหนึ่งเดือนอแล้วเราจะดูด้วยว่ายาทามันได้ผลกับคนเป็นฟ้าคนนี้ไหมบางทีเราต้องดูถึงหกเดือนเลยค่ะค่ะ <c oughs> ถ้าทาไปแล้วแบบหกเดือนสามเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยไม่จางเราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาว่าเ,ออเราจะเอาเครื่องมืออย่างอื่นมาช่วยในการรักษาหรือเปล่า This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice